สุดๆเลยนะให้นี่น้องเสือสวัสดีค่ะอยู่กับสมอชาแนลนะคะลูกชายพี่ติ๋วนี่นะคะมาของแม่นกนะสวัสดีค่ะนะคะชื่ออะไรนะครับผมชื่อโอ๊ตครับนะฮะน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตนะคะน้องพี่ลูกหลานปกติอยู่ที่นี่ไหมฮะอยู่เมืองไทยชัยภูมิเลยพี่อยู่เมืองไทยชัยภูมิอ๋อนึกไปเรียกแม่มาอ๋อไปเมื่อตอนเดือนไหนฮะไปเดือนพฤศจิกับมาเดือนกุมภาเนี่ยครับอ๋อไป3เดือนเลยครับหนาวไหมครับที่นู่นอากาศเขาเป็นยังไงฮะหนาวครับหิมะตกครับวุ้ยอยากจะไปสัมผัสสักครั้งก็เลยแม่รู้จักทุกคนแม่ว่าแต่ผมยังไม่รู้จักใครเลยนี่พี่เสือนี่พี่สมรทุกช่องทุกช่องวันลูกสาวพี่นะครับลูกชายคอมเมนต์มาบอกพ่อจิมมี่พี่แอดจิมมี่ที่ถ่ายเยอรมันนะดูให้แล้วกดให้แล้วจ้าไม่ข้ามโฆษณาลองไปส่งก็เป็นว่าแม่นกนะแม่นกพี่ติ๋วก็รู้จักจ้ามาชายสมรโอ้ยมันมือแต่ลูกเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าสมรโอเคลูกปู่ก็ได้แล้วแม่ทุกรูปแบบแล้วคุณแม่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราก็ส่งแม่นี่มาอะไรนะมาไหว้มาไหว้ปู่แล้วก็มาเอาได้ลูกได้ลูกรูปที่สั่งเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูนะฮะสวยงามมากเลยจากร้านลุงจิ้มนั่นเองนะฮะยาถือถุงเอาไว้ก่อนโอเคนี่ทุกคนฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะ199ใช่ไหมฮะครับแบบนี้เนี่ย199นะครับผมโอ้สวยงามมากเลยนะฮะใส่กรอบนะสีทองกากหมูก็มีนะคะครับเดี๋ยวไปรอสองอันค่ะแล้วก็ยังอุดหนุนนะฮะอุดหนุนน้ำพริกด้วยนะคะแม่นกนะคะแม่นกก็ครับขออนุญาตใส่ถุงโอเคนะคะประเดิมร้านนะคะได้แล้วโอเคนี่เดี๋ยวต้องทำแบบนี้ด้วยประเดิมนะคะแห้งนะพี่ติ๋วขาติ๋วเยอรมันนะคะข้อต่อแห้งนะคะพี่ติ๋วเยอรมันลูกชายมาที่ไม่บ่ายนะโชว์เชยภูมิมาที่อาหวานใช่ไหมอาหวานอาหวานเอออาหวานที่สั่งวันนั้นสั่งอันเหรียญปูด้วยอาหวานมาอาหารผมวันที่บวงสรวงอาหวานก็มาครับมาหวานใช่ครับมาเหรียญปูนะครับนี่นะเฮงๆนะคะได้แล้วเหรียญนะให้เขาได้แล้วได้แล้วใช่ไหมอยู่บนรถผมเนี่ยแหละเดี๋ยวผมดูพี่ติ๋วตลอดเลยหาข้าวผีก่อนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือออกมาจากชัยภูมิแล้วจากไหนมาจากชัยภูมิแล้วเดี๋ยวกลับชัยภูมิด้วยเลยครับโอ้เดี๋ยวมีโอกาสอันนี้ก็อยู่สุรินทร์กี่กิโลเนี่ยชัยภูมิมาสามร้อยโลกว่าสามร้อยกว่าเพราะไปขอนแก่นก็200กว่าแล้วเลยขอนแก่นไปใช่ไหมชัยภูมิใช่จากขอนแก่น140โลครับใช่ถ้าไปแต่มาต้องเลี้ยวอีกที่หนึ่งใช่ไหมเหมือนกับเชียงรายอ่ะก็ไปทางนั้นน่ะลูกพี่ติ๋วเยอรมันสายนอกเนาะครับผมหล่อมากผู้ชายส่งที่แล้วที่อุดรมาเป็นเพื่อนชอบกราบไก่โทนเลยแล้วการหน้าออกมาใหม่ขอบคุณมากนะค่ะคิดถึงพี่ติ๋วค่ะลงคลิปแล้วเดี๋ยวส่งให้